มาค่ะมาช่วงนี้จะพาไปดูการเตรียมจัดงานนะคะสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟแบบโบราณกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบนะคะเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณของชาวอีสาน 11-12 พฤษภาคมนี้ค่ะที่วัดสมบูรณนารามหรือว่าวัดบ้านบกตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านบกตกหมู่ที่1นะคะร่วมกับอบต.โนนพึ่งและภาคีเครือข่ายค่ะก็ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานบุญบั้งไฟบ้านบกขึ้นมีคณะกรรมการหมู่บ้านผู้บริหารผู้นำชุมชนอาสาสมัครนะคะและก็มาร่วมกันลงนามเป็นลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้เงินอุดหนุนค่ะจำนวน 40,000 บาทแก่คณะกรรมการหมู่บ้านนะคะเพื่อเป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนการดำเนินงานของโครงการนี้ค่ะทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งนะคะก็ได้กล่าวว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้นไฟบ้านบกนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณจึงได้อุดหนุนงบประมาณให้กับชาวบ้านบกซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นในวันที่11-12พฤษภาคมนี้ค่ะในพื้นที่ของวัดสมบูรณรารามหรือว่าวัดบ้านบกนะคะโดยในช่วงเช้าของวันที่11จะมีการจัดขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนฟ้อนของนางรามหลายร้อยชีวิตค่ะร่วมในงานโดยชาวบ้านเรียกงานนี้ว่างานบุญเดือน6ที่จะอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานให้คงอยู่และทำให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมเกิดความรักความสามัคคีและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะค่ะก็เตรียมตัวไปเที่ยวกันได้นะคะ11-12พฤษภาคมนี้ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนี่แหละค่ะในพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็จะได้เริ่มกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะคะยังไงหนูดีจะหาโอกาสไปดูให้ได้เลยก็อยากจะดูใช่หนูจะไปเซิร์ฟบ้างไฟค่ะ